มีพ่อแล้วก็แม่ของเด็กชายเรียนอยู่ม.2 มาร้องขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากลูกเขาพลัดตกจากรถรับส่งนักเรียนกระแทกพื้นเจ็บสาหัสเลยแต่ปรากฏว่าคนขับเองก็ไม่มารับผิดชอบนะคะทางโรงเรียนให้เงินช่วยเหลือมาแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองค่ะมันสะท้อนใจหนูมากเลยค่ะแม่จะกลับมาเดินได้ไหมนั่งได้ไหมคิดถึงเพื่อนอยากไปเล่นกับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนโอ้ยเนี่ยนะหัวใจของคนเป็นแม่นะคะเจ็บยิ่งกว่าลูกไม่รู้กี่เท่าคุณผู้ชมคะคุณแม่เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายอายุ14ปีอยากจะออกจากโรงพยาบาลไปเล่นกับเพื่อนค่ะแต่ไปไม่ได้ต้องรักษาตัวเพราะว่าพลัดตกจากรถ2แถวรับส่งนักเรียนอาการสาหัสนะคะวันนี้คุณแม่และคุณพ่อของน้องผู้บาดเจ็บไปร้องขอความเป็นธรรมกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่16กันยายนผ่านมาถึงวันนี้ครอบครัวบอกว่าเพิ่งได้เงินเยียวยาจากโรงเรียนแค่ 3,500 บาทคนขับก็เฉยค่ะไม่เคยแม้แต่มาเยี่ยมดูอาการของลูกชายเลยคุณแม่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านดอนสัมพันธ์เขตตัวเมืองสกลนครนะคะเป็นช่วงเย็นที่ลูกชายขึ้นรถ2แถวจะกลับบ้านระหว่างกำลังก้าวขาขึ้นรถคนขับก็เหยียบคันเร่งออกรถอย่างแรงเลยลูกก็หงายหลังตกลงมาเลยแต่ว่ามือค่ะยังคว้าราวบันไดเอาไว้ใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าขาขวาถูกลากกับพื้นถนนเนี่ยไปกว่าต้องร้อยเมตรเลยนะแล้วนักเรียนหลายคนน่ะเห็นเหตุการณ์นะคะก็ตะโกนเรียกบอกคนขับให้จอดให้จอดนะคะคนขับเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ยินสุดท้ายลูกของคุณแม่เนี่ยมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาข้างขวาก็คือตั้งแต่ต้นขาลงไปจนถึงหน้าแข้งนะคะกระดูกหัวเข่าขออนุญาตคุณผู้ชมนะหวาดเสียวหน่อยนะทะลุออกมาเลยอ่ะโอ้โหพอโดนลากไป100เมตรอ่ะกระดูกเชิงกรานหักหลายท่อนหลังก็เป็นแผลขนาดใหญ่ปอดนี่แฟบไปข้างหนึ่งแล้วยังมีอาการท่อระบบสืบพันธุ์อักเสบนะคะแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะหลายอย่างเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบนะคะคุณหมอต้องผ่าตัดด้วยก็จะถึงขนาดทำให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตต่อไปของน้องนะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าเอาเป็นว่ามันบีบหัวใจคนเป็นแม่มากๆอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาเป็นปกติได้แค่ไหนแล้วทุกวันนี้น้องอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะคุณแม่เองต้องตัดสินใจพาลูกกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเพราะมันไม่มีเงินแล้วค่ะทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายอ่ะ 3,500 ไม่พอค่ะทางโรงเรียนครับคุณแม่บอกที่บ้านยากจนค่ะมีอาชีพรับจ้างรายวันนะคะและยิ่งพอลูกเจ็บยังต้องหยุดงานมาดูแลลูกอีกฟังเสียงสะท้อนของคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะเราหมอเขาไม่ให้กลับแล้วเราให้กลับทำไมเพราะความยากจนนี่แหละครับมันลำบากอันนี้แหละครับผมเลยต้องขอหมอกลับก่อนผมไม่ได้ทำงานทางเดินทางทั้งหลายๆอย่างที่หนูออกมาที่หนูขอออกมาเพราะว่าหนูจะได้ดูแลน้องด้วยแล้วก็จะได้เอาลูกเล็กคนเล็กด้วยเพื่อจะให้แฟนไม่ลูกเล็กใช่ค่ะเพื่อจะให้แฟนไปทำงานมาเลี้ยงครอบครัวไม่มีตังค์เลยหนูไม่มีตังค์เลยค่ะทีนี้คุณปวีณานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประสานไปที่ตำรวจที่สกลนครสอบข้อเท็จจริงด่วนเลยนะคะอาการของเด็กเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องพากลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลก่อนอันนี้คุณปวีณาเดี๋ยวช่วยประสานให้ยังไงกลับไปอยู่ในมือคุณหมอเนี่ยปลอดภัยกว่านะเพราะว่าที่ต้องเอากลับมาแม่ก็ไม่อยากทำหรอกแต่ว่ามันไม่มีเงินนี่คุณแม่ร้องไห้ปิดหน้าอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดพอเหมือนว่าเอาน้องกลับไปบ้านใช่ไหมคะมาละอาการอักเสบที่แผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วยให้เด็กถึงมือแพทย์ก่อนส่วนฝั่งโรงเรียนรวมไปถึงคนขับรถนะคะจะแสดงความรับผิดชอบเพิ่มเติมอย่างไรหรือจะชี้แจงอย่างไรก็เรียนเชิญนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ